ค,คนกินปลาตอนนี้ต้องกินแบบดิบไม่ได้แล้วนะครับต้องกินสุกแล้วครับถ้าข่าวด้านนี้ที่ออกมาจากที่ประเทศจีนเขาไปพบว่ามีเชื้ออยู่บนเขียงปลานะครับเขียงที่ทำการแปรรูปหรือก็าทาจัดให้รูปของปลานี่สวยๆนี่ออกมาให้เรากินเนี่ยต้องสัมผัสด,ด้วยมือด้วยมีดด้วยเขียงซึ่งเราไม่รู้ครับว่าตรงนั้นสะอาดหรือไม่ แม้ว่าตัวปลาจะสะอาดมามาจากที่อื่นๆที่ไหนก็แล้วแต่แต่ว่าถ้ามาสัมผัสโดนพื้นผิวภาชนะที่ไม่ได้ทําความสะอาดทําไมเราถึงต้องบอกว่าต้องทําความสะอาดพื้นผิวบ่อยๆนี่คือข้อนี้ด้วยนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเรามาเรียนรู้กันเพราะฉะนั้นณตอนนี้ถามว่าแซลมอนกินได้ไหมได้ครับแต่ปรุงสุกไว้ก่อนนะครับตอนนี้ในเมืองไทยก็ยังไม่มีรายงานว่า แซลมอนในเมืองไทยมีเชื้ออยู่ยังไม่มีนะครับท่านยังสามารถรับประทานได้ทุกอย่างแต่ขอให้ปรุงสุกเถอะครับตอนนี้ทุกอย่างดิบๆไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ปลอดภัยสําหรับเรานะครับครับ